Thai PBS Podcast View the world via the voice ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วกับ ASEAN Eyes และดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast นะคะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะคุ้นเคยกับผ้าไหมที่สวยงามของร้านจิมทอมสันที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มาเยือนบ้านเรากันดีนะคะและหลายคนก็อาจจะพอรู้เรื่องราวที่เป็นเหมือนตำนานของจิมทอมสันราชาผ้าไหมไทยอยู่บ้างใช่ไหมคะเมื่อ55ปีมาแล้วเนี่ยข่าวการหายตัวไปของจิมทอมสันนักธุรกิจชาวอเมริกันที่เดินทางจากกรุงเทพไปพักผ่อนที่ประเทศมาเลเซียกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเชียวนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าความแปลกมากๆของเหตุการณ์หายตัวไปในครั้งนี้แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าจิมทอมสันเนี่ยเขาไม่ใช่นักธุรกิจธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นคนที่มีบทบาทมากมายในเรื่องอื่นๆปีนั้นเนี่ยเป็นปีพ.ศ. 2510เป็นเวลาที่บอกได้เลยนะคะว่าโลกนี้แทบจะเป็นโลกคนละใบกับปัจจุบันโลกแบ่งออกเป็นสองขั้วเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสงครามเย็นเนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490มาจนถึงพ.ศ. 2534เลยนะคะซึ่งเป็นปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายลงในปีที่จิมทอมสันหายไปเนี่ยเป็นปีที่ไม่มีใครรู้จักคอมพิวเตอร์นะคะเป็นปีที่เรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีคนเชื่อมากกว่าอินเทอร์เน็ตประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีฐานะยากจนแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมยังมาไม่ถึงและที่สำคัญนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวทีที่ร้อนระอุของสงครามเย็นจิมทอมสันเป็นนักธุรกิจหนุ่มโสดที่มีชีวิตหรูหราเหมือนในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพเป็นคนที่ได้รับการยอมรับในสังคมชั้นสูงแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นคนดังแล้วก็ผู้มีอำนาจอยู่ทั่วภูมิภาคแต่อยู่ๆวันหนึ่งนะคะในเดือนมีนาคมพ.ศ. 2510เขาก็เดินออกจากบังกะโลตากอากาศบริเวณชายป่าของพื้นที่คาเมรอนไฮแลนด์ในประเทศมาเลเซียแล้วก็หายสาบสูญไปไม่มีใครพบเขาอีกเลยค่ะการหายตัวไปของจิมทอมสันเนี่ยนำไปสู่การค้นหาบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียกลายเป็นคดีลึกลับในตำนานที่มีคนตั้งสมมุติฐานต่างๆนานานับสิบว่าเขาหายตัวไปเพราะอะไรจะว่าไปแล้วเรื่องของเขาเนี่ยก็เหมือนกับหนังสืบสวนสอบสวนนะคะพล็อตเรื่องก็ง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐีวัย61ปีไม่มีครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศเล็กๆของเพื่อนสนิทอยู่ในชายป่าที่สวยงามแล้วก็ลึกลับบ่ายวันนึงเขาก็หายตัวไปซะเฉยๆแค่นี้ก็เป็นหนังตื่นเต้นได้แล้วใช่ไหมคะแต่พอมาดูชีวิตจริงๆของจิมทอมสันนะคะคุณผู้ฟังน่าตื่นเต้นกว่าพล็อตหนังที่ว่านี้หลายเท่าการสืบสวนเรื่องของการหายตัวของเขาไม่ได้ทำโดยตำรวจมาเลเซียเท่านั้นแต่แม้กระทั่ง FBI แล้วก็ CIA ของสหรัฐอเมริกาถึงขั้นเปิดแฟ้มแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องรายละเอียดในแฟ้มเหล่านั้นเนี่ยถูกเก็บเป็นความลับจนกระทั่งมาเปิดให้สืบค้นได้หลังจากที่เวลาผ่านไปหลายสิบปีนะคะจิมทอมสันเป็นชาวอเมริกันคุณพ่อเป็นนักธุรกิจสิ่งทอมีฐานะร่ำรวยนะคะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยดังคือพรินสตันในปีพ.ศ. 2471ในปีที่เขาหายไปเนี่ยเขามีอายุได้61ปีอย่างที่เล่าไปแล้วเขาอยากขาดจากภรรยาชาวอเมริกันไปนานแล้วแล้วก็ไม่มีลูกเขาเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนักเพราะว่ามีอาการปวดท้องจากนิ่วในไตบุคลิกของเขาคือโกรธง่ายหายเร็วนะคะตามที่เพื่อนๆเล่าให้ฟังเวลาโกรธก็จะเหมือนกับกระทิงดุเลยแต่จะโกรธประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองเขาเป็นคนที่มีความสนใจในศิลปะอย่างมากหลักฐานก็คือบ้านพักของเขาในกรุงเทพที่เก็บงานทางศิลปะแล้วก็วัตถุโบราณเอาไว้มากมายจนกระทั่งกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในภายหลังเขาเป็นคนที่รักธรรมชาติมากนะคะมีความสนใจในพืชพันธุ์ไม้ในป่าอย่างมากแล้วก็เป็นคนที่รักการผจญภัยอย่างสุดๆ บ้านของเขาเป็นบ้านไม้ทรงไทยสร้างอย่างประณีตสวยงามมากรอบๆบ้านเป็นสนามแล้วก็มีพันไม้สวยงามหลากชนิดนะคะบ้านหลังนี้ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นสถานที่ที่จัดปาร์ตี้แทบจะทุกคืนแขกของจิมทอมสันไม่ได้เป็นแค่ชาวต่างชาติแล้วก็ชนชั้นสูงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะแต่ทุกๆครั้งที่นักการเมืองแล้วก็คนดังชาวอเมริกันเดินทางมาเยือนเมืองไทยเนี่ยก็ต้องแวะมาให้จิมทอมสันจัดงานต้อนรับมีคนดังที่คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นๆชื่อนะคะคือนักการเมืองหรือว่าภรรยานักการเมืองอย่างอดีตประธานาธิบดีลินดอนจอนสันแล้วก็เลดี้เบิร์ดภรรยานักการเมืองตระกูลเคนเนดีแล้วก็มีสมาชิกตระกูลธุรกิจใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดร็อกกี้เฟลเลอร์มีนักเขียนชื่อดังอย่างเทนเนสซีวิลเลียมส์มีดาราฮอลลีวูดเช่นแคทลินแฮปเปิลและคนอื่นๆอีกมากมายที่จัดได้ว่าเป็นพวกครีมของสังคมอเมริกันเลยผ้าไหมที่ผลิตโดยบริษัทจิมทอมสันของเขายังใช้ตัดเครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องนะคะดาราอย่างเอลิซาเบธเทเลอร์ก็แต่งผ้าไหมจิมทอมสันภาพยนตร์เรื่อง The King and I ก็ใช้ผ้าไหมจากจิมทอมสันทั้งชุดในปี 2510 วันที่ 23 มีนาคมซึ่งเป็นวันพฤหัสทอมสันแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็จับเครื่องบินออกจากกรุงเทพไปถึงเกาะปีนังมุ่งหน้าไปที่คาเมรอนไฮแลนด์ของประเทศมาเลเซียโดยตั้งใจไปพักผ่อนกันที่บ้านพักของเพื่อนคือครอบครัวของคุณหมอหลิงนายแพทย์ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนกับเฮเลนหลิงภรรยาชาวอเมริกันพอมาถึงวันศุกร์ตอนเช้านะคะวันที่ 24 มีนาคมทั้งสองคนก็เช่ารถพร้อมกับคนขับจากปีนังเดินทางไปยังคาเมรอนไฮแลนด์แผนการตากอากาศของจิมทอมสันคือเขากับเพื่อนเนี่ยจะอยู่ที่คาเมรอนไฮแลนด์ไม่กี่วันจะอยู่เพียงแค่ถึงเช้าวันจันทร์แล้วทั้งหมด4คนคือครอบครัวของคุณหมอแล้วก็เฮเลนหลิงภรรยากับจิมทอมสันและเพื่อนก็จะพากันขับรถไปสิงคโปร์เพราะว่าทอมสันเขามีนัดกับนักธุรกิจชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อว่าเอ็ดวาร์ดพอลลิตส์พอถึงตอนเย็นทูตอเมริกันในสิงคโปร์ก็เชิญเขาไปรับประทานอาหารเย็นวันรุ่งขึ้นทั้งหมดจะขับรถกลับมาเลเซียทอมสันและเพื่อนก็จะเดินทางต่อไปปีนังแล้วก็จะอยู่ที่ปีนัง 2-3 วันก่อนที่จะบินกลับกรุงเทพแผนการดูเรียบง่ายแล้วก็น่ารื่นรมมากใช่ไหมคะแต่ก็น่าเสียใจนะคะที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนจิมทอมสันและเพื่อนเดินทางมาถึงแคเมรอนไฮแลนด์ในบ่ายวันศุกร์บ้านพักของครอบครัวหลิงเนี่ยเป็นบ้านพักเล็กๆมีชื่อด้วยนะคะชื่อว่า Moonlight Bungalow แปลอย่างไทยๆก็ชื่อบังกะโลแสงจันทร์นะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสีขาวแล้วก็มุงหลังคากระเบื้องสีแดงมีห้องใต้หลังคาแล้วก็มีปล่องไฟด้วยตามแบบของบ้านในชนบทของอังกฤษบังกะโลแสงจันทร์เนี่ยอยู่ในเขตที่เรียกว่าธนราตาบนคาเมรอนไฮแลนด์เป็นสถานที่ตากอากาศที่รู้จักกันดีนะคะรายล้อมด้วยขุนเขามีอากาศเย็นสดชื่นตลอดปีเป็นพื้นที่ขนาดเล็กแล้วก็เงียบสงบบนเนินเขามีเพียงกลุ่มบังกะโลตากอากาศเล็กๆสำหรับนายทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่อังกฤษบ้านตากอากาศบางหลังเช่นบ้านของดร.หลิงเนี่ยเป็นบ้านของคนที่ฐานะดีชาวมาเลเซียในวันแรกที่เดินทางมาถึงบังกะโลแสงจันทร์เนี่ยนะคะพอตกบ่ายจิมทอมสันก็ชวนคุณหมอหลิงออกไปเดินป่าซึ่งเป็นสิ่งที่เขากระตือรือร้นมากนะคะคุณหมอหลิงที่ให้การกับตำรวจในภายหลังเนี่ยก็บอกว่าตัวเองก็รู้สึกฉุนแล้วก็กลัวแต่จิมทอมสันก็ใช้วิธีเกาะตามเส้นทางของลำธารแล้วก็กลับมาถึงที่เดิมได้เรื่องของการเดินตามเส้นทางน้ำเพื่อที่จะกลับไปสู่ชุมชนเนี่ยนักเดินป่าหลายคนก็เชื่อว่าจะสามารถนำตนเองออกจากป่าได้แต่ว่ามีผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการค้นหาคนหายเนี่ยเคยเตือนเอาไว้นะคะว่าเรื่องนี้ไม่จริงเสมอไปโดยเฉพาะในสถานการณ์ของบังกะโลแสงจันทร์ของคุณหมอหลิงเนี่ยจริงๆแล้วพรมแดนของคาเมรอนไฮแลนด์เนี่ยอยู่ห่างจากพรมแดนของพื้นที่ถัดไปที่อยู่ทางเหนือเพียงครึ่งไมล์นะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยถ้าทั้งสองคนมุ่งหน้าผิดทิศก็อาจจะเดินหลงเข้าป่าทึบมากขึ้นนะคะในวันที่จิมทอมสันหายตัวไปซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่26มีนาคมตอนเช้าทั้ง4คนไปสวดมนต์ที่โบสถ์ใกล้ๆกับสนามกอล์ฟของหมู่บ้านพอไปโบสถ์เสร็จเรียบร้อยก็ไปปิกนิกกันที่ภูเขาลูกหนึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในแคเมรอนพอถึงตอนปิกนิกจิมทอมสันอยากกลับบังกะโลเร็วๆ ที่เป็นเรื่องค่อนข้างแปลกนะคะเพราะว่าปกติเขาจะเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็สุภาพนะคะไม่ค่อยเร่งรัดใครสักเท่าไหร่เฮเลนหลิงภรรยาของคุณหมอหลิงก็ให้การนะคะว่าก่อนที่จะออกไปโบสถ์กันในตอนเช้าเนี่ยจิมทอมสันไม่ยอมนั่งรถนะคะเขายืนยันว่าจะเดินไปเองส่วนเพื่อนๆก็ขับรถกันไปก่อนพอมาถึงโบสถ์เนี่ยเขาดูเหนื่อยมากนะคะหลังจากการปิกนิกทุกคนก็กลับถึงบ้านตกราวๆ 14:30 น.เพื่อนๆยกเว้นจิมทอมสันก็ตัดสินใจจะกลับเข้าห้องใครห้องมันเพื่อที่จะงีบพักผ่อนกันนิดนึงพอถึงจุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระบุอย่างนี้นะคะว่าเวลาประมาณ 14:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2510 ที่บังกะโลแสงจันทร์เป็นจุดสุดท้ายที่มีพยานรู้เห็นอย่างแน่นอนว่าจิมทอมสันยังมีชีวิตอยู่จุดนี้เรียกกันในการค้นหาว่า last known point หรือจุดที่พบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายตอนที่เพื่อนๆแยกย้ายกันไปงีบเนี่ยนะคะคิดว่าเขาก็จะไปนอนด้วยแต่หลังจากที่เขาหายไปก็มาพบว่าเตียงของเขาไม่มีร่องรอยของการนอนคุณเฮเลนหลิงก็ให้การอีกนะคะว่าเธอเนี่ยในตอนนั้นไม่คิดว่าจิมทอมสันอยากจะไปเดินเล่นอีกเพราะเธอเห็นว่าเขาเดินจนเหนื่อยมามากแล้วเมื่อตอนเช้าตอนที่เพื่อนๆแยกย้ายกันถึงห้องนอนของตัวเองแล้วก็ยังได้ยินเสียงเขาลากเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้อลูมิเนียมไปวางอยู่ตรงระเบียงเหมือนกับจะไปนั่งอาบแดดอยู่ตรงนั้นนะคะเวลาประมาณ 15:30 น.เนี่ยคุณหมอหลิงและก็ภรรยาให้การว่าได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลงจากถนนลูกรังหลังบ้านไปทางถนนใหญ่แต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้ออกมาดูนะคะว่าใครตอนนั้นก็คิดว่าจิมทอมสันอาจจะออกไปเดินเล่นมั้งเพื่อนๆทยอยตื่นกันในช่วง 4:30 น. ถึง 5:00 น. นะคะแล้วก็ไม่เห็นจิมทอมสันอยู่ในบ้านแล้วตอนนั้นก็คิดกันว่าเขาคงยังเดินเล่นอยู่เพราะว่าเป็นเวลาที่เขาชอบออกไปเดินเล่นเป็นประจำจนกระทั่งถึงพลบค่ำเวลาประมาณ 19:00 น.คุณหมอหลิงกับภรรยาก็เริ่มกังวลแล้วนะคะก็เลยเริ่มโทรหาเพื่อนๆแต่ไม่มีใครเห็นจิมทอมสันเลยก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจครอบครัวของคุณหมอหลิงก็ยังเรียกเพื่อนๆที่รู้จักกันนะคะแล้วก็เริ่มค้นหาด้วยตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นในวันที่เขาหายตัวไปเนี่ยทอมสันสวมกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าหนังเขาไม่ได้เอาอะไรติดตัวออกไปเลยนะคะทิ้งเสื้อคลุมเอาไว้บนเก้าอี้ตรงระเบียงไม่ได้เอาหนังสือเดินทางไปด้วยแม้กระทั่งยาแก้ปวดนิ้วเนี่ยนะคะที่เขามักจะติดตัวอยู่เป็นประจำก็ไม่ได้เอาไปเขาทิ้งบุหรี่1 ซองแล้วก็ไฟแช็กไว้ที่บ้านFBI รายงานด้วยนะคะว่าเขายังทิ้งกระเป๋าเงินเอาไว้ในบ้านด้วยถ้ารายงานนี้ถูกต้องเนี่ยก็หมายความว่าจิมทอมสันแทบจะเดินออกจากบ้านไปตัวเปล่าๆจริงๆนะคะเรื่องบุหรี่นี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเพื่อนๆของเขาทุกคนยืนยันว่าเขาติดบุหรี่มากเขาจะอยู่ไม่ได้ถึงชั่วโมงเลยถ้าไม่ได้สูบบุหรี่แต่ก็นั่นแหละนะคะมีคนบอกว่าเขาอาจจะติดไปแค่ 2-3 มวนตอนที่เขาเดินออกจากบังกะโลแสงจันทร์เนี่ยถ้าเขาเดินไปเองนะคะจิมทอมสันไม่ได้เอาอุปกรณ์เอาตัวรอดหรือเอาเสื้อผ้าติดตัวไปด้วยเขาไม่ได้บอกทิศทางหรือจุดหมายปลายทางให้ใครทราบไม่ได้บอกใครไม่ระบุเวลาที่จะกลับแล้วก็ไม่ได้พาใครไปเป็นเพื่อนด้วยเวลาผ่านไปหลาย10 ปีแล้วนะคะจนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครชี้ชัดได้เลยว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้จิมทอมสันหายตัวไปคืออะไรกันแน่การค้นหาตัวจิมทอมสันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่คืนที่เขาหายตัวไปนะคะในวันรุ่งขึ้นเนี่ยตำรวจก็ระดมคนกันมามากขึ้นการค้นหาในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาประมาณ11 วันประเมินนะคะว่าใช้คนทั้งหมดประมาณเกือบ 1,500 คนครอบคลุมพื้นที่เกือบ46 ตารางกิโลเมตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าคนที่มาช่วยกันค้นหานี่ไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่นักสืบพิมพ์ในมาเลเซียยังรายงานว่าก็มีหมอดูหมอผีจอมขมังเวทมากกว่า100 คนเริ่มออกมาทำนายทายทักนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิมทอมสันกันแน่ผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์เหล่านี้บางคนก็ฟันธงนะคะว่าจิมทอมสันยังมีชีวิตอยู่แต่บางคนก็พูดตรงๆนะคะว่าเบาะแสอยู่ที่กระดูกซึ่งหมายถึงว่าเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วเบื้องแรกเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เพื่อนๆของเขาตัดสาเหตุเรื่องของการฆ่าตัวตายออกไปเลยถ้าหากว่าเขาอยากจะมาฆ่าตัวตายที่คาเมรอนไฮแลนด์จริงๆเนี่ย ทำไมเขาถึงต้องนัดหมายนักธุรกิจที่สิงคโปร์เอาไว้แล้วก็ยังมีงานเลี้ยงอาหารที่สิงคโปร์อีกล่ะแถมยังมีแผนการเที่ยวต่อที่ปีนังอีกด้วยดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้นะคะว่าเขาอยู่ในสภาพที่เขาอยากจะจบชีวิตตัวเองมีหลายคนเชื่อนะคะว่าสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดคือจิมทอมสันหลงทางในหุบเขาหรือว่าเขาประสบอุบัติเหตุในป่าตำรวจได้ใช้สุนัขดมกลิ่น3ตัวที่ตามไปดมกลิ่นจากบังกะโลแสงจันทร์แล้วพยายามที่จะตามหากลิ่นของเขาตามถนนหนทางแต่สุนัขดมกลิ่นไม่สามารถตามได้นะคะมีคนตั้งข้อสงสัยอีกนะคะว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาจะออกนอกพื้นที่ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจของตัวเองหรือว่าถูกพาตัวออกไปทำให้การค้นหาที่คาเมรอนไฮแลนด์ไม่พบเบาะแสใดๆนอกจากนั้นก็ยังมีข้อสงสัยผุดขึ้นมานะคะว่าเขาเนี่ยจะถูกลักพาตัวโดยกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาหรือ CPM ไหมที่ในขณะนั้นเนี่ยมีพื้นที่อิทธิพลอยู่แถวๆชายแดนไทยมาเลเซียไกลออกไปจากคาเมรอนไฮแลนด์นะคะแต่สมมติฐานอันนี้ก็ตกไปถึงแม้ว่า CPM เนี่ยจะเคยซุ่มโจมตีแล้วก็สังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอังกฤษในมาลายาแต่ก็ไม่ปรากฏว่า CPM เคยลักพาตัวชาวต่างชาติถ้า CPM ลักพาตัวไปก็จะต้องมีการแสดงตัวออกรับผิดชอบแล้วก็แสดงเจตจำนงซึ่งก็ไม่มีนะคะการหายตัวไปของจิมทอมสันไม่ได้เป็นแค่เรื่องใหญ่ของทางการมาเลเซียเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่หน่วยข่าวกรองและตำรวจสหรัฐถึงขั้นเปิดแฟ้มสืบสวนทีเดียวอย่างที่ดิฉันเล่าไปแล้วนะคะว่ารายละเอียดการสืบสวนอันนี้เนี่ยถูกประทับตาลับเป็นเวลานานกว่าที่สาธารณะจะขอข้อมูลได้สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็คือจิมทอมสันไม่ใช่นักธุรกิจธรรมดาก่อนที่เขาจะผันตัวมาทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นผู้ที่มีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามเย็นอย่างมากเขามีประวัติที่ผาดโผนเหมือนนิยายนะคะแล้วเป็นคนที่มีเครือข่ายคอนเน็กชันอยู่ทั่วภูมิภาคหลังจากที่เขาจบการศึกษาเขาก็ฝึกงานในภาคเอกชนไม่กี่ปีนะคะเสร็จแล้วก็สมัครเข้ารับราชการทหารตั้งแต่พ.ศ. 2483เริ่มแรกเนี่ยเขาประจำการอยู่ที่กองบัญชาการปืนใหญ่ชายฝั่งอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งแล้วก็ย้ายไปประจำกับหน่วยงานทางทหารที่ชื่อว่าสำนักบริการยุทธศาสตร์หรือชื่อย่อว่า OSS เป็นหน่วยข่าวกรองทางทหารของอเมริกาที่ทำงานนอกประเทศก่อตั้งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และถือเป็นต้นแบบของหน่วยงาน CIA ในปัจจุบันค่ะจิมทอมสันในเวลานั้นเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นนะคะเขารับตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของ OSS ในต่างประเทศแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วเข้าสู่ระดับบริหารงานของเขาเนี่ยครอบคลุมในหลายพื้นที่ในโลกนะคะเช่นในแอฟริกาเหนือฝรั่งเศสจนมาถึงเอเชียเริ่มต้นที่เกาะซีลอนหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันนะคะแล้วก็ลงเอยที่สยามหรือประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะมีนักวิจัยนำข้อมูลจากแฟ้มของทางการสหรัฐมาเปิดเผยนะคะว่าทอมสันได้รับการฝึกเรื่องของการทำสงครามแล้วก็การเอาชีวิตรอดในป่าเขาที่ศรีลังกาการฝึกอันนี้เนี่ยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจโดดร่มลงมาที่ประเทศไทยเพื่อช่วยขบวนการเสรีไทยต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นแต่เขาก็ไม่ได้กระโดดจริงนะคะเพราะว่าไม่นานกองทัพสหรัฐก็ตัดสินใจทิ้งระเบิดปรมาณูที่ญี่ปุ่นเสียก่อนเขาก็เลยบินเข้ากรุงเทพแบบธรรมดาแทนผลงานใน OSS ของเขาเนี่ยทำให้จิมทอมสันได้รับเหรียญเกียรติคุณชื่อว่า Bronze Stars 5 ดวงจากรัฐบาลอเมริกันเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะว่าเขามีฝีมือในการทำงานเพียงใดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ OSS ระดับสูงที่กรุงเทพอยู่ประมาณ10เดือนนะคะในช่วงนี้เองเขาทำงานครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางนะคะมีความใกล้ชิดกับผู้นำทางการเมืองแล้วก็ผู้นำกลุ่มต่อต้านต่างๆทั่วภูมิภาคเลยมีนักวิเคราะห์ที่คุ้นเคยกับเรื่องของข่าวกรองของอเมริกันพูดเอาไว้นะคะว่าตำแหน่งของเขาในตอนนั้นเนี่ยเทียบได้กับหัวหน้าของ CIA ประจำภูมิภาคที่เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากนะคะพอถึงต้นปี 2490 จิมทอมสันก็ลาออกจาก OSS นะคะก็มีนักวิเคราะห์บางรายนะคะที่อ้างรายงานบางฉบับว่าเขายังมีบทบาทในแวดวงของข่าวกรองอยู่ที่สำคัญนะคะ สังเกตได้จากจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการของรัฐบาลฝรั่งเศสในพ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นปีที่เข้าออกจาก OSS แล้วเนี่ยจดหมายฉบับนี้กล่าวหาเขาตรงๆเลยนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนอาวุธให้กับกองกำลังต่อต้านอาณานิคมฝรั่งเศสในกัมพูชาอิทธิพลของจิมทอมสันในแวดวงข่าวกรองในภูมิภาคเนี่ยมีมากจนถึงขนาดที่ว่าในปี 2506 นะคะเลขาธิการกองทัพเรือสหรัฐชื่อว่าพอลเฟย์ได้พูดในการบรรยายครั้งหนึ่งว่าจิมทอมสันเป็นชาวอเมริกันที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะในหมู่ของนักสังเกตการณ์และก็นักข่าวชาวอเมริกันหลายคนว่าตอนที่เขาหายตัวไปเนี่ยจิมทอมสันยังเกี่ยวข้องกับงานข่าวกรองของสหรัฐหรือเปล่าก็มีบางคนที่คิดว่าไม่ใช่นะคะด้วยเหตุผลที่ว่าทางรัฐบาลสหรัฐก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ข่าวกรองรุ่นใหม่ๆเข้ามาแทนเจ้าหน้าที่รุ่นเก่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นจิมทอมสันเองก็มีความเห็นที่ขัดแย้งกับรัฐบาลอเมริกันในเรื่องสงครามเวียดนามที่อาจจะทำให้ความสัมพันธ์กับแวดวงข่าวกรองห่างเหินไปในพ.ศ. 2491 1 ปีหลังจากการลาออกจาก OSS เขาก็ตั้งบริษัทผ้าไหมไทยจิมทอมสันขึ้นโดยตัวเองเป็นผู้ถือหุ้น25%แล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยแล้วนำผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยนะคะในปีนี้เองเขาก็เริ่มต้นชีวิตของนักธุรกิจเต็มตัวแต่ก็เป็นนักธุรกิจที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์รู้จักกันกับบุคคลแล้วก็สถาบันที่ทรงอิทธิพลแล้วก็มีชื่อเสียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากคอนเน็กชันของเขาเนี่ยถ้าไม่นับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของหน่วยงานสหรัฐแล้วเขาก็ยังเป็นมิตรกับผู้นำกลุ่มต่างๆทั้งในประเทศไทยในกัมพูชาในลาวแล้วก็ที่อื่นๆเขาเป็นเจ้าหน้าที่อเมริกันคนแรกที่ติดต่อกับเจ้าชายสุวรรณภูมิมาผู้นำขบวนการประกาศเอกราชของลาวในปี 2489แล้วผู้นำอื่นๆอีกมากมายนะคะเรียกได้ว่างานทางการเมืองในภูมิภาคของจิมทอมสันเนี่ยเข้มข้นมากคราวนี้กลับไปที่การค้นหากันค่ะตั้งแต่คืนที่เขาหายตัวไปจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียก็เริ่มค้นหานะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่ในบ้านพักของเขาเองแล้วขยายออกไปตามถนนในพื้นที่รอบๆในหมู่บ้านพอวันรุ่งขึ้นก็ระดมกำลังตำรวจทหารแม้กระทั่งลูกเสือจากรัฐอีโปที่เป็นที่ตั้งของคาเมรอนไฮแลนด์นี่แหละค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากรัฐอื่นด้วยนะคะมาช่วยกันค้นหาแล้วก็ขยายพื้นที่ไปในป่าการค้นหาอย่างเป็นทางการกินเวลา11วันแต่หลังจากนั้นก็มีการค้นหาอย่างไม่เป็นทางการที่กินเวลาเป็นเดือนนะคะแต่ค้นยังไงก็ยังไร้ร่องรอยของจิมทอมสันการค้นหาในคาเมรอนไฮแลนด์ในตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือมากภูมิประเทศของมาเลเซียที่เป็นเขตศูนย์สูตรฝนตกแทบตลอดปีป่าของคาเมรอนไฮแลนด์เนี่ยเป็นพื้นที่สูงระดับของยอดเขามีลักษณะของป่าที่เรียกว่าป่ามอสหรือว่าป่าเมฆนะคะเป็นป่าไม้กึ่งเขตร้อนบนภูเขาจะมีต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบพื้นดินในป่าเนี่ยปกคลุมไปด้วยมอสเขียวๆนะคะที่คลุมดินอยู่ทั่วไปพื้นที่นี้เนี่ยจะมีอากาศขมุกขมัวอยู่บ่อยๆเพราะว่าจะมีเมฆระดับต่ำปกคลุมอยู่นะคะเป็นป่าที่มีพืชพันธุ์ที่ค่อนข้างหนาในระดับพื้นดินดินของป่านี้เป็นดินเหนียวสีแดงแล้วก็มีดินชั้นบนที่ค่อนข้างบางทำให้เกิดการลื่นล้มได้ง่ายในเวลานั้นเนี่ยคาเมรอนไฮแลนด์จะมีอุณหภูมิราวๆ25องศาเซลเซียสแต่ว่าในตอนกลางคืนที่ระดับความชื้นสูงขึ้นเนี่ยอุณหภูมิอาจจะลดได้ถึง9องศาเซลเซียสนะคะที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ถ้าหากว่าตัวของเขาเปียกน้ำหรือว่าแต่งกายไม่อบอุ่นพอคุณผู้ฟังลองนึกถึงภาพของป่าแฉะๆลื่นๆมีมอสแล้วก็ต้นไม้สีเขียวเข้มปกคลุมอยู่วันไหนที่ฝนไม่ตกก็สดชื่นสวยงามนะคะแต่วันไหนที่ฝนตกก็จะมีความมืดความครึ้มอยู่ตลอดเวลามีนักสำรวจป่าคนหนึ่งนะคะชื่อว่าสเปนเซอร์แชปแมนเนี่ยเขียนหนังสือเอาไว้ชื่อ The Jungle is Neutral อธิบายการเดินป่าในบริเวณที่ใกล้เคียงกับ Cameron Highland นะคะเขาพูดว่าการเดินป่าในพื้นที่ที่หนาทึบแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับป่าอื่นๆที่เขาเคยเดินมาเขาบอกว่าเนินแต่ละเนินเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกอย่าง ไม่มีจุดสังเกตอะไรเลยเขาได้ใช้เวลา8ชั่วโมงเดินทางไปได้แค่1 ไมล์คณะของเขาหลงออกนอกเส้นทางอยู่บ่อยๆเพราะมีพุ่มไม้หนามีหน้าผามีโขดหินแล้วก็มีแม่น้ำมีทั้งกอไผ่แล้วก็มีหนามปกคลุมไปหมดถึงจุดหนึ่งเขาก็พบหุบเขาที่เต็มไปด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ครึ่งหนึ่งของหุบเขาก็ปกคลุมไปด้วยมอสทำให้เขาหลงทางหัวหน้าคณะการค้นหาจิมทอมสันเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะบอกว่าหลายปีก่อนที่จิมทอมสันจะหายตัวไปก็มีนักปีนเขาไม่น้อยเลยนะคะที่หลงทางในแคมรอนไฮแลนด์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็พบตัวนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบอย่างที่มีชีวิตอยู่ทุกคนเรื่องหลงป่าเนี่ยก็ยืนยันกันหลายคนนะคะว่าแถบนั้นแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญก็ต้องหลงอย่างน้อย1 ครั้งชาวพื้นเมืองที่เกิดแล้วก็เติบโตในป่าเองก็ยังหลงนะคะคราวนี้ถ้าจิมทอมสันจะหลงป่าแล้วก็หายไปจริงๆเนี่ยก็มีเรื่องที่ยังคาใจใครต่อใครนะคะว่าหลงแล้วแต่ทำไมไม่สามารถหาตัวเขาพบไม่ว่าจะเป็นการพบอย่างที่เขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามความคาใจนี่เองก็ทำให้เกิดข่าวลือต่างๆนานานะคะเคยมีคนยืนยันว่าจิมทอมสันถูกจำคุกอยู่ในประเทศกัมพูชาแล้วกำลังจะมีคนจัดทีมเฉพาะกิจไปช่วยเขาออกมาบางคนบอกว่าเห็นเขาอยู่ที่เกาะสมุยบ้างในพ.ศ. 2512เนี่ยแม้กระทั่ง BBC ก็ยังรายงานเลยนะคะว่ามีคนเห็นจิมทอมสันอยู่ในกรุงปักกิ่งประเทศจีนถึงขั้นที่มีคนพยายามไปตามหาแต่ข่าวลือเหล่านั้นก็ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ยังไงเลยนะคะแต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่สร้างความสนใจให้กับเจ้าหน้าที่คุณผู้ฟังยังจำได้ไหมคะว่าจิมทอมสันมีแผนจะไปพบนักธุรกิจชาวอเมริกันคนหนึ่งที่สิงคโปร์ในวันรุ่งขึ้นถ้าเขาไม่หายตัวไปซะก่อนข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่า2 เดือนหลังจากที่จิมทอมสันหายตัวไปคุณเอ็ดเวิร์ดโพลิตซ์เนี่ยได้เดินทางไปที่เกาะตาฮิติตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศออสเตรเลียแล้วก็ที่โรงแรมที่เกาะตาฮิตินี่เองเนี่ยที่คุณโพลิตซ์บอกว่าเขาเห็นจิมทอมสันที่ล็อบบี้เขายังให้รายละเอียดด้วยนะคะว่าทอมสันแต่งตัวด้วยเสื้อกีฬาแล้วก็กางเกงสแลกสีเทาเขาอยู่กับผู้หญิงผิวขาวคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นหน้าเธอคุณพอลิตก็ตะโกนเรียกชื่อจิมทอมสันเสียงดังเลยนะคะแต่ว่าชายคนนั้นไม่ได้ตอบสนองอย่างไรกลับเดินขึ้นรถสีดำกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ขับไปเอ็ดเวิร์ดพอลิตเนี่ยไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะเขารอนานถึง2 สัปดาห์เขาบอกว่าเขาคิดว่าตอนนั้นเนี่ยจิมทอมสันอาจจะปฏิบัติภารกิจบางอย่างอยู่แล้วก็ไม่ต้องการให้ใครรู้และนี่ก็อาจจะทำให้เขาไม่ได้ตอบสนองกับเสียงตะโกนเรียกชื่อของตัวเองคุณพอลิตพยายามตามหาจิมทอมสันที่ตาฮิตินะคะเขาติดต่อกับผู้จัดการของสายการบินแพนแอมในพื้นที่เพื่อที่จะสืบว่ามีใครไหมที่มีลักษณะเหมือนกับจิมทอมสันจับเครื่องบินบินออกจากตาฮิติในวันนั้นนอกจากนั้นเขาก็ยังพยายามสอบถามตามหาเพื่อนไปรอบๆเกาะนะคะแต่ก็ล้มเหลวข้อมูลนี้เนี่ยสำคัญถึงขั้นที่ทางการอเมริกันได้แจ้งให้กับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในตอนนั้นข้อมูลนี้ก็ถูกส่งต่อไปที่หัวหน้าแผนกเอเชียตะวันออกของ CIA นะคะมีการตรวจสอบกันนะคะแต่ก็ไม่พบหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจิมทอมสันจริงๆส่วนคุณพอลิตเองเนี่ยแม้ว่าจะยืนยันว่าเขาเห็นคนที่เหมือนจิมทอมสันแน่นอนแต่ก็ยอมรับนะคะว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดก็ได้สรุปว่าจนบัดนี้การหายตัวของจิมทอมสันราชาผ้าไหมไทยก็ยังเป็นปริศนาใหญ่ในตำนานนะคะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้วเรื่องนี้ก็คงยังไม่จบจนกว่าจะมีข้อพิสูจน์จริงๆนะคะว่าเขาหายไปไหนล่าสุดเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีคนรื้อฟื้นทฤษฎีว่าเขาถูกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาจับตัวไปขึ้นมาพูดอีกนะคะในขณะที่บางคนเชื่อว่าเขาไปปรากฏตัวที่ตาฮิติจริงจนถึงขั้นมีคนเขียนหนังสือเรื่องนี้เลยนะคะแต่หลายคนก็ฟันธงว่าเขาหลงป่าแล้วก็หายไปในป่าอย่างแน่นอนเวลานี้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุเกิน100 ปีแล้วนะคะที่แน่ๆคือสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้คือเรื่องราวของชีวิตเป็นหนึ่งนิยายและความสวยงามของผ้าไหมจิมทอมสันที่ยังมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้ปริศนาอุษาคเนย์เรื่องที่2จบลงแล้ววันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast